การปลูกกล้วยนวลจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับถึงจะได้ลูกวันนี้มีคำตอบนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวนธนาพาเพลินวันนี้จะพามาดูกล้วยนวลนะครับเราจะมาดูกันว่ากล้วยนวล1ต้นนะครับต้องใช้เวลาปลูกนานเท่าไหร่ถึงจะให้ผลผลิตนะครับอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าแต่ละพื้นที่นะครับแต่ละวิธีการปลูกอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับ Even though it's new I can already tell all that this feeling is taking over สำหรับกล้วยนวลที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับอันนี้ก็ปีครึ่งแล้วนะครับที่สวนจะใช้เวลาประมาณ2ปีนะครับถึงจะให้ผลผลิตนะครับปีแรกก็จะต้นเป็นเสานะครับประมาณนี้นะครับประมาณต้นเล็กๆนี่ครับพอถึงหน้าแล้งเขาก็จะแห้งนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ให้น้ำนะครับก็จะปล่อยตามธรรมชาติเขาก็จะใบแห้งสลัดนะครับใบก็จะหักลงนะครับเหลือแต่ต้นครับพอฝนที่2มานะครับเขาถึงจะเจริญเติบโตขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับอันนี้ก็เข้าปีที่2ละนะครับจากคลิปกล้วยนวลคลิปแรกที่ผมได้ทําไปนะครับก็จะอยู่ตรงนี้แหละนะครับก็ปีกว่าแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นต้นที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับดูขนาดของต้นนะครับต้นนี้ไม่ถือว่าโตนะครับก็ยังปกตินะครับกล้วยนวลเป็นกล้วยที่ต้นใหญ่ครับการขยายพันธุ์ใช้วิธีการเพาะเม็ดอย่างเดียวนะครับกล้วยชนิดนี้จะไม่มีหน่อดูนะครับต้นใหญ่สวยงามปลูกประดับนะครับก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่ออกเครือแล้วนะครับสำหรับต้นนี้นะครับใช้เวลา2ปีนะครับถึงจะเห็นแทงปลีออกมาแบบนี้นะครับต้นใหญ่ต้นสูงทีเดียวนะครับอยู่ที่หลังนะครับเถียงนาน้อยหลังเดิมนะครับอันนี้อีกประมาณสัก2เดือนก็น่าจะสุกแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกต้นนึงนะครับอันนี้อยู่ใต้ต้นกระท้อนนะครับใกล้ๆกันนี่แหละนะครับเขาจะสามารถที่จะขึ้นได้ทุกสถานที่เลยนะครับไม่ต้องการแสงแดดมากนะครับใต้ร่มก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้นะครับแต่ว่าต้นจะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นอีกต้นนึงนะครับอยู่ใต้ต้นยางนาที่เราปลูกไว้นะครับต้นไม่ใหญ่แต่ว่าพอครบกำหนด2ปีนะครับเขาก็จะให้ผลผลิตอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละนะครับก็เป็นกล้วยที่แบบทานยากนะครับเพราะว่าเม็ดเยอะนะครับแต่ว่ารสชาติก็อร่อยนะครับแล้วก็มีความหวานนะครับแต่ถ้าทานตอนที่ยังไม่สุกถ้ายังไม่สุกงอมดีก็จะฝาดนะครับซึ่งถ้าเรากินช่วงนี้ช่วงที่มีความฝาดก็จะช่วยให้รักษาโรคกระเพาะนะครับพวกกรดไหลย้อนอะไรแบบนี้ได้อย่างดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมช่องสวนธนาพาเพลินนะครับสวัสดีครับ